น้องแอนนาครับวันนี้ทางตำรวจเชิญแอนนามาหรือว่ายังไงครับได้รับข่าวเมื่อกี้นะคะว่าตำรวจเชิญมาสอบปากคำค่ะวันนี้บอกไหมคะว่าในประเด็นอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์หรือแชทก่อนคุยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยมาให้ปากคำกับเพื่อนยังไม่ให้ปากคำค่ะก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าเอาไปกันหมดแล้วฉันนี่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยก็อีกวันก็ได้มาเลยค่ะใส่โมรู้ทุกโมเลยเนาะน้องแอนนาครับตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของประเด็นยาเสพติดอะไรต่างๆน้องแอนนามองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างลูกโมไม่มียาเสพติดแน่นอนค่ะไม่มีหน้าที่เกี่ยวแน่นอนค่ะนี่ 100% ค่ะสายครับสายตอนนี้ทางหัวหน้าดังสายครับสายประเด็นเกี่ยวกับการอาจจะตรวจยาสายครับสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ตรวจกันทางสถาบันนิติเวชก็ต้องขึ้นอยู่แล้วอะค่ะถ้ามีโดนหยอดยาหรือโดนอะไรก็ตามมันก็ต้องอยู่ในร่างกายอยู่แล้วอะค่ะคิดว่าผลก็น่าจะออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแต่แอนนาจะบอกว่าน่าเชื่อตำรวจนะในหลายๆอย่างเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาเหมือนวันก่อนที่บอกว่าพยานหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์5คนให้การตรงตามกันแต่ตอนหลังมันก็ข่าวมันก็ออกมาอีกแบบแอนนาว่าตำรวจน่าจะมีเหตุผลในการที่อยากจะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้มากกว่าหมายความว่าการทำงานของตำรวจตอนนี้แอนนาไม่ได้ติดใจสนใจคือแอนนามองว่าเหมือนถ้ารู้อะไรแล้วบอกหมดพูดออกไปหมดคือคนที่เขาเป็นอีกฝั่งเนี่ยก็จะทราบหมดเลยดังนั้นแอนนาว่าตอนหลังที่แอนนาไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าอยากให้มันเก็บไว้เป็นความลับมากกว่าแล้วก็ยังเชื่อค่ะว่าคุณแม่เขาน่าจะรู้อะไรบ้างทั้งเขาค่อนข้างมากสมควรตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่คดีอาจจะมีการแถลงปิดในวันศุกร์นี้ปิดเลยเหรอคะจะปิดคดีอาจจะมีการสรุปได้ว่าคุณตังโมเสียชีวิตเมื่อไหร่อะไรนะถ้าปิดก็ยังคิดว่ามันจะเร็วไปกว่าเร็วไปหน่อยมะเพราะว่าอันนี้หนูก็เพิ่งรู้คงยังไม่ปิดไหมฮะคือเรามองว่าเร็วไปเร็วไปเพราะอะไรคะพี่แอนอย่างการชันสูตรเพิ่งยังไม่เสร็จเลยอะค่ะยังอยู่ในสถาบันนิติเวชเลยไม่แน่ใจว่าจบเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะคืออยากให้รอหลักฐานชิ้นใหม่โผล่ขึ้นมาอีกใช่ไหมครับจะว่าคือเราว่านะตอนนี้ตำรวจคงมีคำตอบคร่าวๆแต่ว่าถ้าสรุปคดีแล้วก็ส่งอัยการใช่ไหมฮะถ้าสรุปเลยยังไม่มั่นใจอะค่ะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นไหมแอนนาครับแล้วในประเด็นโซเชียลที่พูดถึงเรื่องผู้ใหญ่ว่าไปรอน้องอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการไปดูถูกแตงโมหรือเปล่าว่าเรารับแตงโมไม่มีทางรับงานอย่างนั้นแน่นอนค่ะถ้ารับก็คือคงไม่เป็นหนี้อะค่ะถ้ารับก็คือรับไปนานแล้วเพราะว่าชีวิตถึงจุดที่ต้องมีปัญหาเรื่องการเงินตั้งหลายครั้งโมเลือกการหางานเองมากกว่าที่จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะดังนั้นขอการันตีได้ค่ะว่าโมไม่มีทางรับงานแบบนี้ได้แน่นอนค่ะมีความเป็นไปได้ไหมที่อาจจะโดนหลอกมาอันนี้ต้องถามอีกคนนึงเพราะว่าคนรับงานก็คนหนึ่งคนทำงานก็อีกคนหนึ่งเวลาอย่างแอนนารับงานให้โมเนี่ยค่ะโมจะไม่ถามรายละเอียดอะไรมากมายโมก็จะรู้ว่าฉันต้องทำอะไรบ้างก็จะบอกว่าต้องเตรียมตัวไปท้ออัดสคริปต์ส่งไปแค่นั้นเองค่ะคือโมจะไม่ถามเยอะเพราะว่าโมไว้ใจคนที่เขามอบหมายให้ดูแลหน้าที่ในการรับงานนะคะเหตุเบื้องต้นคุณแม่บอกว่ามีการคุยกับคุณธนาแล้ววันนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วคุณแม่กำลังจะโทรเข้ามาค่ะแต่ยังไม่ได้คุยกันค่ะว่าหลังจากวันนั้นที่คุยกันโฟนอินกันนะคะยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยกันอีกเลยค่ะมีฮิปโปคุยแต่ว่าทำอะไรก็ผ่านคุณแม่ตลอดนะเพราะว่าเคารพคุณแม่ค่ะคุณแม่โทรเข้ามาพี่แอนนาก็พร้อมจะเคลียร์กับคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่าตัวแอนนาเองแอนนาไม่ติดใจอะไรคุณแม่เลยแล้วแอนนาเองมองว่าถ้านี่คือแม่เราแล้วถ้าเราเป็นโมเราก็คงไม่อยากให้แม่ใครมาด่าแม่ก็เลยคิดว่าเราเฉยๆไปดีกว่าอะไรที่เราคิดว่าเราพูดออกมาแล้วมันจะมีปัญหาต่อก็คือไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เตรียมมาให้ปากคำเต็มที่วันนี้เตรียมให้ปากคำค่ะแล้วก็ฝากให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่ทำเพื่อโมนะฮะไม่ว่าจะออกมาเรียกร้องอะไรก็ตามก็อยากให้ทำแบบทำต่อไปอ่ะอย่างคนที่ดูทางบ้านด้วยเพราะว่าไม่อยากให้มันหายไปหรือว่าคดีเงียบไปอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอโทษจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ยินพี่ตอนแรกที่จะยังไม่ได้บอกเลยบอกพี่ๆแบบว่าสอบตอนหลังไหมถ้าตอนหลังได้ก็ได้นะตอนที่สอบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ